ค่ะตอนนี้พี่แคทก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับอุปกรณ์การทำสวนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์การทำสวนและต้นไม้มงคลที่พี่แคทได้มาวันนี้มีอะไรบ้างนะคะแล้ววันนี้เตรียมพร้อมที่จะลุยทำสวนเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าสวนหน้าบ้านนั้นจะสวยอย่างที่คิดตามแบบหรือเปล่าเดี๋ยวไปทำพร้อมกันเลยค่ะค่ะอุปกรณ์ที่พี่แคทได้มาวันนี้นะคะก็จะเป็นดินนะคะ3กระสอบนะคะกระสอบละ8ดอลลาร์เนาะแล้วก็จอบบ้านเขาไม่ค่อยคมเหมือนบ้านเราเลยอ่ะแล้วก็ทั่วนะคะแล้วก็ทั่วมือนะคะอันนี้ก็เป็นสายเชื่อมต่อก๊อกน้ำนะคะแล้วก็ทั่วแล้วก็หินสีนี้1ถุงแล้วก็หินสีนี้อีก3ถุงนะคะแล้วก็สวยไหมต้นไม้มงคลพอเพียรได้มา2ต้นวันนี้นะคะแต่ว่าเราจะแบ่งปลูกเพราะว่ามันเยอะมากเพื่อให้มันขยายนะคะแล้วก็ต้นมะเขือเทศแล้วก็กระถางนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปปลูกต้นไม้พร้อมกันเลยค่ะคือสวนหย่อมหน้าบ้านเราอะสวนหน้าบ้านเราจะมี2ที่อะนะก็จะมีตรงนี้นะคะอันนี้ใหญ่นิดนึงนะคะอันนี้คนเก่าเขาทำไว้อันนี้เล็กกว่านะคะเราก็เลยจะทำตัวเล็กนี้ก่อนแต่เรามีแบบในใจละเดี๋ยวแต่งตัวเล็กนี้ก่อนแล้วค่อยไปแต่งตัวใหญ่เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกเราต้องเอากระถางนะคะมาวัดว่าเราจะวางแบบไหนขนาดไหนนะคะประมาณไหนนะคะเราก็วางไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็เริ่มดายหญ้านะคะเอาหญ้าที่มีอยู่ในสวนหย่อมเราเนี่ยของเก่าเนี่ยเอาออกให้หมดนะคะเพื่อว่าจะได้สะอาดสะอ้านขึ้นนะคะอันนี้ก็เริ่มจะได้ยากกันนะคะเด็กๆก็เริ่มร้อนบ่นอุบอิบอุบอิบอุบอิบนะคะคือหญ้านี้คนเก่าเขาปลูกไว้นะคะปลูกไว้นานมากมันก็เลยรากก็ลึกนะคะแล้วก็เยอะมากนะคะเมื่อเราเอาหญ้าออกหมดแล้วนะคะเราก็เริ่มทำการปรับหน้าดินให้เท่ากันนะคะสม่ำเสมอนะคะก็เกลี่ยไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆสบายๆนะคะแล้วก็ใช้จอบหรือว่าอุปกรณ์นะคะทุบๆให้มันแน่นนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็เอากระถางมาวางไว้ตรงจุดที่เราวัดไว้นั่นเองนะคะเสร็จแล้วเราก็เอากระถางมาวางนะคะเสร็จแล้วเราก็วัดก้นกระถางนะคะว่าประมาณไหนแล้วก็เอาต้นหญ้าที่เราเอาออกไปนี่แหละนะคะมาแต่งให้ขอบกระถางของเรามันสวยงามขึ้นนะคะก็โดยไม่ต้องเสียหญ้าทิ้งโดยเปล่าประโยชน์นะคะแล้วก็จะทำให้กระถางดูแบบมีศิลปะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็ทำความสะอาดนะคะพื้นที่โดยใช้คราดนะคราดพวกต้นไม้กิ่งไม้เศษหญ้าหรือว่ารากต้นไม้ต้นหญ้าที่มีอยู่นั้นคราดออกให้หมดเพื่อความสะอาดนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆดูสะอาดตาขึ้นไหมคะเราเน้นความทำให้สวนแบบไม่รกแล้วก็สะอาดตานะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการเอาดินใส่ไปในกระถางนะคะดูเวอร์ชั่น slow motion นะลูกสาวถ่ายแบบใช้ศิลปะนะคะนางบอกศิลปะอย่างแรงเลยนะสุดยอดมากค่ะแล้วเราก็เอาดินนะคะใส่ไปทุกๆกระถางนะคะที่วางไว้เพราะว่าตอนนี้ของพี่แคทก็มีอยู่4กระถางนะคะแล้วก็ใส่ให้หมดแล้วก็ใส่ให้เต็มด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มเอาต้นมงคลนะคะต้นไม้มงคลนะคะใส่เข้าไปในกระถางนะคะต้นนี้ชื่อว่าต้นลิ้นมังกรนะคะ wow. เป็นต้นไม้ที่มีความแข็งแรงทนทานดูแลง่ายเนาะแล้วก็เป็นต้นไม้มงคลที่มีความเชื่อกันว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากชีวิตเรานะคะและยังมีความสามารถช่วยดูดซับสารพิษและฟอกอากาศในบ้านได้ดีด้วยนะคะต้นไม้มงคลต้นนี้นะคะหรือว่าต้นลิ้นมังกรนี้นะคะสามารถปลูกได้ทั้งข้างนอกและข้างในนะคะเพราะว่าถ้าข้างอยู่ข้างในเขาจะช่วยฟอกอากาศนะคะแล้วก็ช่วยปัดเป่านะคะความสิ่งไม่ดีออกจากบ้านเรานั่นเองนะคะหรือว่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตเรานั่นเองนะคะส่วนต้นไม้มงคลต้นที่2นะที่พี่แคทเลือกมานั่นก็คือต้นกวักมรกตนะคะอันนี้เป็นต้นไม้มงคลที่กำลังดังเลยนะคะที่เมืองไทยที่คนเขาเล่นต้นไม้มงคลเขาจะรู้จักนะคะเพราะว่าเขาบอกว่านะคะต้นกวักมรกตนี้เป็นต้นไม้ประดับที่สามารถปลูกได้ในบ้านและนอกบ้านเหมือนกันนะคะและไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อยๆนะคะช่วยกรองอากาศและช่วยดูดสารพิษในบ้านได้นะคะเป็นต้นไม้มงคลที่มีความเชื่อว่า
จะนำเงินทองเข้าบ้านให้กับผู้ปลูกนะคะแล้วก็ถ้าสามารถปลูกแล้วมีดอกให้เห็นด้วยจะยิ่งร่ำรวยมากขึ้นเลยนะคะ wow. แล้วเรามาดูกันว่าจะทำยังไงเมื่อเราปลูกแล้ววิธีที่จะทำให้เขากวักเงินกวักทองให้กับเรานะคะเดี๋ยวพี่แคทจะบอกอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อเราเอาต้นไม้มงคลของเรานะคะใส่กระถางไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตกแต่งกระถางนะคะข้างบนด้วยการโรยหินนะคะวันนี้พี่แคทเลือกหินหลากหลายสีนะคะปนกันมาเพราะว่าจะทำให้ดูเป็นธรรมชาตินะคะเวลาเรามองแล้วก็จะสบายตานะคะก็จะใส่ไว้ข้างบนต้นไม้นะบนกระถางนะคะทุกๆต้นให้เท่ากันนะคะแล้วก็จะมองดูเป็นมองดูสบายตาแล้วก็เกิดความสวยงามได้นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้หินสีขาวนะคะปูตรงที่เราตรงที่พื้นที่ว่างนะคะเพราะว่าเราจะไม่ปลูกต้นไม้อย่างอื่นนะคะก็คือแล้วเราจะใช้หินสีขาวนะคะปูตรงพื้นให้หมดเลยนะคะเพื่อเราจะไม่ปลูกต้นไม้อย่างอื่นมันจะมองดูสะอาดตาแล้วก็ไม่รกรุงรังนะคะเพราะว่าเขาถือกันว่าถ้าเราทำความสะอาดหน้าบ้านให้ดูสะอาดสะอ้านแล้วสิ่งดีๆก็อยากจะเข้ามาแต่ถ้าบ้านหน้าบ้านเรารกนะคะสิ่งดีๆก็จะไม่อยากจะเข้ามาหรือว่าไม่กล้าเข้านะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำหน้าบ้านเราให้สะอาดมากที่สุดนะคะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำต้นไม้เพื่อความชุ่มชื่นกันเลยได้เลยนะคะค่ะเขาบอกมาว่าการเลือกซื้อต้นกวักมรกตนะคะต้องมี19ใบนะคะหรือว่าต้นหนึ่งต้องมี19ใบหรือ21ใบนะคะเพราะเขาบอกว่าช่วงที่มี19ใบหรือ21ใบนะคะจะให้โชคให้ลาภนะคะแล้วก็กวักสิ่งที่ดีๆหรือว่าความโชคดีให้กับเจ้าของผู้ปลูกนะคะหรือใครที่หาไม่ได้นะคะก็ต้องซื้อต้นที่ไม่มี19ใบคือแล้วก็พยายามปลูกให้เขามียอดถึง19ใบเขาบอกว่าเริ่มที่ใบที่19นะคะจะมีโชคมีลาภอย่างผู้หญิงคนนี้นะคะเขาถูกหวยเกือบทุกงวดเลยค่ะเขาก็จะโพสต์นะคะว่าวิธีที่จะให้เขาให้โชคให้ลาภนะคะเมื่อเขาครบ19ใบนะคะก็ใช้โบสีแดงผูกนะคะหรือว่าครบ21ใบนะคะก็ใช้โบสีแดงผูกแบบนี้นะคะก็จะให้โชคให้ลาภกับเรานะคะอย่างพี่แคทตอนนี้ก็มีอยู่1ต้นนะคะที่ได้มาอันนี้ได้มา20ใบอ่ะนับแล้ว19ไม่มี21ไม่มีก็ได้มาที่20นะคะยอดนี้เขาจะมี20ใบก็เลยผูกโบสีแดงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะดูซิว่างวดหน้าเราจะโดนเหมือนเขามั้ยมันโคตรดีต่อใจเลยนะคะปลูกแล้วสบายใจนะคะแล้วก็ถ้าเกิดโชคเกิดลาภก็ถือว่าเรามีบุญในการปลูกต้นไม้มงคลนะคะฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะใครอยากปลูกลองดูนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสวนหย่อมเล็กๆระหว่างฝีมือพี่แคทนะคะแล้วก็ลูกๆนะคะดูเอานะคะสวยไหมสวยไหมใช้ได้เลยเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะเราไม่ต้องสวยงามมากมายนะคะแต่ละทำแล้วสบายใจนะคะแล้วยิ่งมีต้นไม้มงคลนะคะอยู่ที่บ้านสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาชีวิตเรานะคะตอนนี้ก็เหลืออีกตรงโน้นนิดนึงนะคะตรงโน้นนะคะก็จะเป็นสวนหย่อมเล็กๆที่ยังไม่ได้ทำและยังไม่ได้คิดว่าจะทำดีไซน์แบบไหนเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าข้างหน้าเราจะออกแบบยังไงนะคะไม่ต้องเสียตังค์มากแล้วก็ไม่ต้องออกแบบยากมากนะคะแล้วก็มีต้นไม้มงคลรอบๆ บ้านยิ่งดีนะคะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ